Sustainability is not a concept. Sustainability is about taking action. สวัสดีครับผมชื่อสุภลักษณ์ศรีวัฒน์เพชรานาถ สิงหราณ อยุธยานะครับ Chief Technology and Digital Officer จากบริษัท Fraser Property ประเทศไทยวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังเรื่อง2 project ที่เราใช้เทคโนโลยีเพื่อที่สามารถทำเรื่อง sustainability เป็นเรื่องความจริง project แรกนะครับชื่อ AI Carbon Footprint PlatformFraser Property ประเทศไทยเรามีหลายธุรกิจแต่ธุรกิจหนึ่งเป็นเกี่ยวเรื่อง warehouse กับ factory และมุมของธุรกิจนะครับเราถือประมาณ 45% ของตลาดในประเทศไทยพอถือ 45% ของตลาดประเทศไทยนะครับให้ไทยดูว่ารถที่วิ่งเข้า property เราอะครับวันหนึ่งกี่คันจำนวนรถที่วิ่งเข้ามานะครับไม่ใช่ระดับ100คันหรือ1000คันหรือแม้แต่หมื่นคันนะฮะทุกวันนะครับรถที่วิ่งเข้า property ของฝั่ง warehouse กับ factory ของเรานะครับใน asset class ของ industrial เนี่ยวิ่งกันอย่างต่ำนะฮะเป็นแสนแสนคันพอรถจำนวนมหาศาลวิ่งเข้ามาใน industrial state เราครับในมุมของ sustainability Fraser Property ประเทศไทยเรามีมุมมองแล้วก็วิสัยทัศน์ว่าเราต้องวัดจำนวน carbon footprint ที่เข้ามาใน real estate ของเราด้วยการที่มุ่งหมายอันนี้นะครับจุดมุ่งหมายอันนี้เนี่ยเราสร้าง AI platform ขึ้นมามาดูกันว่าหน้าตาตัว AI platform เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงมองจากด้านซ้ายค่อยมองไปด้านขวานะครับด้านซ้ายนะครับระดับแรกนะครับเรา deploy ตัว AI camera ที่ industrial state เราทั้งหมดเลยนะครับที่เรามีพอ deploy เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัว AI camera ตัวเนี้ยครับสามารถ detect ได้หลายอย่างอันดับแรกนะครับสามารถ detect ได้เลยว่ารถประเภทเนี้ยครับเป็นรถประเภทอะไรเป็นรถธรรมดาหรือเปล่ารถ4ล้อเป็นรถกระบะหรือเปล่านะครับหรือเป็นรถ6ล้อหรือมากกว่านั้นก็สามารถ detect ได้จากการที่ detect ลักษณะรถหรือว่า size ของรถเรียบร้อยนะครับเราก็ detect ยี่ห้อได้เหมือนกันพอ detect ยี่ห้อได้นะครับเราสามารถ detect ด้วยว่ารถคันนี้ผลิตในรุ่นปีอะไรนะครับด้วยข้อมูลทั้งหมดนะครับ AI ใช้การของเรื่องของ machine learning เราจะ detect แล้ว estimate นะครับว่ารถแต่ละคันที่วิ่งเข้ามาใน industrial estate เราเนี่ยexert carbon footprint CO2 มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนั้นคือรูปตรงกลางนะครับพอเราcalculateเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำเป็นรีพอร์ตออกมาเลยครับจาก 100,000 คันที่วิ่งเข้าใน real estate property เราเนี่ยทุกวันนี้ฮะสามารถคำนวณได้เลยว่าต่อวันเนี่ย carbon footprint ออกมาเท่าไหร่แล้วสามารถเป็น indicator ที่เราสามารถส่งเข้าไปที่ Thailand Sustainability Index เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับว่าเราเริ่ม take action แล้วไม่ใช่แค่คอนเซปต์ take action ที่มีเทคโนโลยีซึ่งการที่มีเทคโนโลยีอันนี้ครับเราสามารถ scale เรื่อง sustainability ได้ไม่ใช่แค่ไซต์เดียวนะครับไม่ใช่แค่2ไซต์นะครับแต่สามารถ deploy ได้เกือบ10ไซต์ทั้งหมดของ Fraser Property ประเทศไทย but not only that นะครับเราไม่ได้เน้นเรื่องของ sustainability เรื่อง carbon footprint อย่างเดียว AI platform อันนี้นะครับซึ่งจริงๆ Fraser Property ประเทศไทยเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับที่มี platform ตัวนี้เราสามารถเก็บ data ตัวอื่นเข้ามาได้เหมือนกันนะครับเราสามารถเก็บ data แล้วก็สามารถ predict ได้เหมือนกันนะครับว่าโอกาสที่รถคันนี้นะครับจะมีความเสื่อมแล้วสามารถ exert carbon footprint เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนอกจากนั้นนะครับ data พวกนี้นะครับถ้าลูกค้าต้องการเราสามารถเปิดแพลตฟอร์มตัวนี้เป็น open แพลตฟอร์มได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น sustainability ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่แค่มุมของ Fraser Property ประเทศไทยอย่างเดียวแต่สามารถแชร์ข้อมูลนี้ใน community หรือ customer base ของ Fraser Property ประเทศไทยเหมือนกันเพื่อผลักดันความ adoption ของเรื่องความสำคัญของเรื่อง sustainability ในประเทศไทยด้วยการที่เราใช้เทคโนโลยีนะครับเราสามารถ scale เรื่อง sustainability มากกว่า1 siteเทคโนโลยีที่เป็นแพลตฟอร์มครับเราสเกลไปตั้งแต่วังน้อยนะครับลงมาถึงบางพลีกับบางนาขยายไปถึงแหลมฉบังนะครับทั้งหมดที่เราทำมาครับคือ10ไซต์10ไซต์นี่ถือว่าเยอะไหมถือว่าเยอะมากเพราะว่าในมุมของ Fraser Property ประเทศไทยครับ10ไซต์พวกนี้เท่ากับ 80% ของ Industrial State ที่ Fraser Property ประเทศไทยบริหารจัดการทั้งหมดนะครับแต่เราไม่หยุดแค่นี้นะครับพอเรามีแพลตฟอร์มที่เริ่มเก็บ data เกี่ยวกับเรื่อง carbon footprint ที่เข้ามาเกิดขึ้นได้เรามี add-on function กับ feature เพิ่มขึ้น function กับ feature พวกนี้คือเรื่องอะไรครับก็คือเรื่อง IoT หรือ Internet of Things นะครับสามารถเก็บข้อมูลไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์หรือเรื่อง carbon footprint อย่างเดียว
แต่สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวเรื่อง PM 2.5 ได้เหมือนกันพอเราเริ่มมีข้อมูลพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราก็เริ่มเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วว่ากลยุทธ์ถัดไปที่เราจะทำในปีถัดไปเนี่ยเราสามารถ make data driven decision ได้เพื่อลดแล้วเพิ่มประสิทธิภาพของเรื่อง sustainability activity ของเราใน Fraser Property อันนี้เป็นโปรเจกต์แรกนะครับที่เกี่ยวเรื่องของ carbon footprint ในฝั่งของ warehouse กับ factory ของ Fraser Property ประเทศไทยเรามาดูกันนะครับว่าเรื่อง digital twin นะครับกับเรื่อง sustainability เนี่ยจะเสริมซึ่งกันและกันได้ยังไงด้วยการที่ดูวิดีโอตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรูปภาพของตัว digital twin ของตึก data center ที่ใหญ่ที่สุดในอินโดไชน่านะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่ digital twin จะช่วยในมุมของ sustainability จะสามารถดูแล้วสามารถวัดผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง sustainability นะครับถ้าดูด้านขวาครับอันดับแรกเนี่ยจะวัดเรื่องของ temperature ของตึกได้การที่มี temperature หมายความว่ายังไงครับแต่ temperature นี่หมายความว่าถ้า temperature เราเย็นมากมหาศาลนะครับแน่นอนหมายความว่าเราใช้ไฟเยอะมากมหาศาลถ้าเราใช้ไฟเยอะมหาศาลนะครับในประเทศไทยเนี่ย 97% ของไฟที่มี available ในประเทศไทยนะครับมาจาก unclean energy หรือมอยมุมนะฮะมอยมุมนึงนะฮะ 3% ของ energy ในประเทศไทยอ่ะครับคือ clean energy เพราะฉะนั้นการที่เราใช้ไฟเยอะมากนะครับหรือแอร์เย็นมากอะฮะกลายเป็นว่าจะมีผลกระทบเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องของ sustainabilityนอกจากนี้ครับเรื่อง Digital Twin นะครับพอมา integrate กับเรื่องของแพลตฟอร์มทั้งหมดของตึกเนี่ยนอกจากวัดเรื่อง temperature ได้เหมือนกันก็สามารถวัดเรื่องของ humidity สามารถวัดเรื่องของ PM 2.5 แล้วก็ CO2 ได้เหมือนกันนะครับมาดูว่าในตึกหน้าตาเป็นยังไงด้วยการใช้เรื่องของ Digital Twin นะครับตึกนี้ครับทั้งหมดนี่คือ7ชั้นนะครับอยู่บนพื้นที่15ไร่ตัวตึกเองเนี่ยตารางเมตรประมาณ 30,000 ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากข้างล่างก่อนแล้วก็ไปดูชั้น2แล้วก็ชั้น3นะครับพอเดี๋ยวตึกจะเปิดขึ้นมาแล้วครับแล้วก็มาดูว่าพอเข้าไปปุ๊บในมุมของล็อบบี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงพอเข้าไปปุ๊บนะครับตัว Digital Twin เนี้ยครับจะลิงก์กับตัว CCTV CCTV เกี่ยวข้องยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของ sustainability อันดับแรกที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นเพราะว่าเราสามารถวัดได้ว่าจำนวนคนที่เดินเข้ามาในตึกครับวันนึงกี่คนถ้าวันนี้สมมติเดินเข้ามาเยอะมากครับเราก็สามารถปรับแอร์ให้เย็นได้แต่วันไหนนะครับเหมือนรูปภาพครับเดินแค่ 2-3 คนเราก็ปรับแอร์ให้ลดลงมานะครับพอลดลงปุ๊บแน่นอนการใช้ไฟก็ลดลงการใช้ไฟลดลงปุ๊บนะครับแน่นอนก็ช่วยเรื่องของ sustainability ที่เกิดที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันนอกจากนี้นะครับเรื่องของ sustainability เรื่อง digital twin นะครับเราสามารถ link into other benefits ที่เกิดขึ้นได้นะครับเราสามารถวัดได้เรื่องไฟของแต่ละอุปกรณ์แต่ละห้องนะครับวัดเรื่องแต่ UPS ก็ได้นะครับซึ่งในมุมของ data center เราจะเรียกก็เป็นเรื่องของ PUE นะครับเป็นเรื่องของ power utilization ต่อ energy นะครับซึ่งการที่ PUE ยิ่งต่ำนะครับสามารถเป็นเรื่องของการประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆในมุมของ sustainabilityนอกจากนี้แล้วนะครับเรื่อง power พูดไปเยอะมากพอสมควรแล้วสามารถทำเรื่องอื่นได้เหมือนกันสามารถทำเรื่องของเรื่อง equipment management นะครับว่าดูว่าถึงจุดไหนแล้วที่ถึงเวลาที่จะทำเรื่อง maintenance ของระบบนี้ยิ่งเรามีประสิทธิภาพหรือมี data ว่าถึงเวลาจะ maintenance แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้ตัว energy มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีขึ้นกับประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเราสามารถทำอย่างอื่นได้เหมือนกันนะฮะพอมี digital twin เรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องของ securityนอกจากเรื่องของ sustainability แล้วสามารถบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น overall แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ digital twin นะครับที่สามารถผลักดันให้เกิดเรื่องของประสิทธิภาพ sustainability เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นครั้งแรกใน real estate industry นะครับที่เราใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็น digital twinเป็นการที่วิธีการดีไซน์กับการประสานงานกันระหว่างหลายประเทศแล้วสามารถเป็นเรื่องของ sustainability ได้เหมือนกันนอกจากนี้แล้วครับการที่ให้ความสำคัญเรื่อง sustainability ไม่ได้ช่วยกับเรื่องดีไซน์อย่างเดียวไม่ได้ช่วยกับการเรื่องของ construction delivery อย่างเดียววิดีโอเมื่อกี้ที่โชว์ไปนะครับก็เป็นเรื่อง marketing ที่เราสามารถโชว์ลูกค้าที่สนใจมาดูตึก data center นี้เหมือนกันนะครับซึ่งลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ตึกละนะครับลูกค้าสามารถมาดูระบบเนี่ยครับที่เป็นออนไลน์ที่เป็น Digital Twin แล้วสามารถทำ Virtual Tour ได้เหมือนกันนอกจากนี้ก็มี Benefit เพิ่มขึ้นนะครับการที่เราเน้นเรื่อง Sustainability ทีมงาน Operation ก็ได้ Benefit จากการที่ใช้ตัว Digital Twin อันนี้ก่อนที่เข้าปฏิบัติงานนะครับก่อนที่จะทำเรื่องของ Process กับ Procedure ตัว Digital Twin ตัวนี้ครับ
เป็นพื้นฐานแพลตฟอร์มที่ทีมออปเปอเรชั่นใช้ในกระบวนการของเทรนนิ่งก่อนที่เข้าไซต์จริงๆนะครับก็สามารถซิมูเลตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไซต์แล้วสามารถเรียนรู้ด้วยการใช้ Digital Twin เป็นทูลเสริมเพิ่มขึ้นสุดท้าย another benefit อันนึงนะครับที่เราสามารถใช้ได้แต่ตัว Digital Twin ด้วยการที่เริ่มต้นจากการความสำคัญกับเรื่อง sustainability ก็เรื่องของ security management นะครับวันนี้เราสามารถบริหารจัดการตึกอันนี้ได้นะครับพื้นที่15ไร่ 30,000 กว่าตารางเมตรเนี่ยด้วยการที่ไม่จะเป็นที่ไปออนไซต์เลยสามารถบริการได้ทั้งหมดผ่านตัว Digital Twin ตัวนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับพอมันเป็นเรื่องของ sustainability นะครับเราเอา AI มาผสมกับเรื่องของ Digital Twin สามารถมอนิเตอร์การใช้ไฟของตึกได้เหมือนกันมอนิเตอร์อุปกรณ์ไฟอุปกรณ์แอร์เป็น data driven ทั้งหมดเลยเพื่อเอา data พวกนี้ครับเอาไปประเมินต่อแล้วสามารถพัฒนา sustainability strategy ของเรื่องของ Fraser Property ประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันครับหวังว่าทุกคนเห็นแล้วครับว่า sustainability เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแต่เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ใช่แค่เป็น sideline project แต่สามารถเป็น core project ของทุกธุรกิจได้วันนี้หวังว่าเห็นในมุมของ Fraser Property ประเทศไทยเนี่ยเรามีกลยุทธ์ยังไงที่ทำให้ sustainability sustain ได้จริงๆแล้วนอกจากนั้นที่สามารถ sustain ได้ทำไงให้ scale ได้โดยการที่ไม่ใช้แค่เรื่องของ data หรือ technology เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับเรื่อง sustainability แต่ทำเป็นเรื่องปกติในวิธีการทำงานของเราทุกวันเลยครับขอบคุณครับ